ตการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศในไทยไฟลีกพิกัด69กิโลกรัมไปแล้วนะครับ20กับ22ปีครับส่วนสูงนี่เวสุวรรณเหนือกว่าเล็กน้อยประสบการณ์ก็ชกมามากกว่าครับเวสุวรรณก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับในไทยไฟลีกแต่ว่าวันนี้มาชกในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์นะครับสำหรับเวสุวรรณพอเจริญแพทย์ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็โปรแกรมของไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าครับมารุ้นกันต่อเนื่องครับกับมวยรอบคาดเชือกในรุ่น71กิโลกรัมรอบ4คนสุดท้ายนะครับหรือว่ารองชนะเลิศใครจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงครับตัดกันเลยครับระหว่างกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาครับนี่จอมลุยปะทะกับเพชรเมืองลุมสิทธิ์ครูเพียรยังมีความมันต่อเนื่องนะครับกับดาวบูดวงใหม่ครับที่ต้องบอกว่าโอ้สุดๆจริงๆนะครับคราวที่แล้วนี่เกือบไปแต่กลับมาได้ครับอย่างดาวแพ้แม็กเคมีพันครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับยังมีก้าศึกสิทธิ์จากกล้าธงชัยเพชรรุ่งเรืองเพชรเอกบ้าไร่มนทาครับแล้วก็ยังมีซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่ครับปูซานประสาทหินพิมายนะดวลกับนักมวยชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มวยหญิงด้วยครับธิดาพรเพชรหนองกี่ท้าชนลูกตาลพายแปซิฟิกโอ้โหคู่มวยหญิงนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับเป็น2มวยหญิงที่ยังไม่เคยแพ้ใครติดตามกันได้ครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ 18:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27ความมันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกของเราแล้วก็เมื่อสักครู่ครับทางโค้ชจิ๊บเนี่ยได้เปิดๆไปแล้วนะครับเกี่ยวกับมวยรอบไทยไฟท์ในซีซั่นต่อไปครับในเดือนมีนาคมจะหานักชกที่เก่งที่สุดของประเทศไทยครับในรูปแบบคาดเชื่อครับ4ภาคครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารูปแบบการแข่งขันเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับมาคอยติดตามกันหรือว่าติดตามจาก4ภาคใช่มั้ยใช่ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆตามต่างจังหวัดนักกุ้ยช่ายเนาะได้เข้ามาร่วมในสังเวียนแห่งนี้นะครับปั้นดินเป็นดาวครับจากนักมวยที่อาจจะไม่มีใครรู้จักไทยไฟเองก็อยากจะปั้นให้เป็นซุปเปอร์สตาร์นะยกแรกครับเตะไม่โดนครับเวสุวรรณขวาครับทาบไปครับทาบขึ้นก้านคอดูนักมวยอีหร่านนี่ก็มาแบบนิ่งๆนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีทีเด็ดอะไรพอเวสุวรรณเห็นแล้วครับว่าแข้งหนักใจสู้ครับคนนี้แล้วทีเด็ดอยู่ที่ทรงผมแกด้วยนะครับเป็นจุดขายเป็นเอกลักษณ์นะครับโอ้ยต่อยมาเตะขวาครับหมัดขวาเข้ามาเราก็พยายามต่อยคืนโอ้โดนนะเนี่ยเราอ่ะเข้าไปประมาทเนี่ยโดนหมัดของโฮย่าจากอิหร่านเหมือนกันนะครับดูแล้วเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของเวสุวรรณแน่ๆครับเจอหมัดเข้าไปนี่ครับลุยลัวหมัดเกือบโดนครับจังหวะโต้ของเวสุวรรณโอ้แล้วเขานิ่งมากๆนะครับต่อยมาแล้วยืนดูผลงานด้วยครับเวสุวรรณเตะเจาะล่างไปครับหมัดซ้ายลำตัวเอาหมัดซ้ายขึ้นได้อีกทีนึงครับสายหน้าเข้าหาเลยครับแบบคึกๆเลยเวสุวรรณเตะไปจับได้เกี่ยวได้หมัดขวาขึ้นมาเอาหวาดเสียวเหลือเกินครับโอ้โหดูครับไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับโพย่าจากอิหร่านโอ้โหจังหวะต่อยกันนี่เลือดเย็นเหลือเกินไม่มีมั่วด้วยนะครับค่อยๆออกค่อยๆเลาะเล็มใบเรายังไม่เห็นเวสุวรรณเนี่ยทำอะไรทางด้านโพย่าเหมือนกันครับเดี๋ยวดูว่าต่อยเขาได้แต่ว่าโดนบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็พิสูจน์ในเรื่องความอึดไปก่อนนี่ครับ 1-2 เข้าหน้าอีกแล้วเอาครับเริ่มจะมีน้ำโหเหมือนกันครับทางด้านเวสุวรรณขยับเดินเข้าไปมวยไทยเนี่ยไม่ได้มีหมัดอย่างเดียวครับต้องออกให้ครบเครื่องนี่ครับเอาหมัดคืนมาแต่ต้องระวังลูกโต้ครับโอ้ต่อยน่ากลัวมากครับทางด้านโพย่าอ้าวขวาเจาะมาครับเขาเกี่ยวได้เขาเจาะล่างแล้วดูนิ่งครับชกอยู่ที่เมืองไทยนานครับและชกในสังเวียนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโพย่าเวสุวรรณอย่างที่เรียนไปว่าน่าจะไม่ใช่งานง่ายครับแล้วจังหวะทำเขานี่ลูกสวนกลับนี่ป๊อกเดียวเราอาจจะล่วงได้เหมือนกันนะหมัดขวาไม่โดนครับครั้งสุดท้ายของเวสุวรรณต่อย 1-2 เข้ามาครับโพย่าหมดยกแรกมาชมภาพท้ากันนะครับยกแรกผ่านไปครับเห็นฝีมือของโพย่าจากอิหร่านแล้วนะครับว่าไม่ธรรมดาครับ
โอ้ไปเช็คประวัติมาเนี่ยต้องบอกว่าเดินสายต่อยอยู่ตามอาเซียนเนี่ยหลายประเทศเลยครับก็ไม่แปลกใจที่แกนิ่งใช่ไหมหมัดขวามาครับนี่ครับจังหวะโต้ด้วยหมัดแล้วเขาโต้มาแบบ 1-2 เลยครับแข้งของโพย่าครับหมัดซ้ายมาหมัดขวาครับทิ้งเข้าไปเวสุวรรณก็พยายามตั้งลำดีๆครับเจอ 1-2 มาครับพยายามกันแล้วนะครับแต่รอดกาดออกรอดกาดเข้าไปเลยครับโหย่าเนี่ยมาแบบนิ่งๆอาวุธหนักแรงครับจังหวะต่อยหมัดตามมาต่อครับยก2เดี๋ยวดูว่าเด็กไทยของเราจะมีแบบไหนก็แม่แต่ว่าเจอตัดลำตัวขึ้นโอ้หล่นไปแล้วครับโอ้โดนลำตัวครับทางด้านเวสุวรรณเอาครับลุกขึ้นมาดูครับหัวจิตหัวใจเนี่ยดีครับเวสุวรรณโอ้เจอลำตัวไปถึงกับหล่นเลยนะครับเมื่อสักครู่ตกที่นั่งลำบากไปแล้วครับตอนนี้หนึ่งคนที่ความเป็นมวยไม่ธรรมดาครับส่วนอีกหนึ่งคนนักฆ่าเลือดเย็นเลยครับรายนี้ครับมาอีกแล้วโอ้ยใจเย็นพายุลูกที่แล้วยังไม่ไปเลยครับโอ้ดูครับเหวี่ยงได้เหวี่ยงเลยครับในกาเช็คปินเลยครับโพย่าต่อยลำตัวมาผลักออกไปก่อนครับซ้ายลำตัวครับบนสับศอกโอ้ดูครับแม่จังหวะเหวี่ยงหมัดของโพย่านี่หนักแรงทุกลูกเลยครับขยับเข้ามาอีกแล้วโอ้เวสุวรรณเหมือนจะเริ่มฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยครับเอาค่อยๆประคองตัวไปก่อนโอ้แล้วดูครับเขาเล็งไปที่ลำตัวแล้วนะครับโพย่าต้องมีแข้งสาดแบบนี้ครับโอ้โหเวสุวรรณดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นงานง่ายครับที่ไหนได้ครับโอ้หล่นไปแล้ว1นับเอาครับยังมีเวลาให้แก้ตัวครับตอนนี้เริ่มจะขยับเกมขึ้นมาครับเวสุวรรณเอาคืนเหมือนกันพอโดนแบบนี้ออกลูกหลังเลเลยแล้วครับกลายเป็นกล้าๆกลัวๆหรือเปล่าครับโดนเจาะล่างมาลำตัวเขาต่อยเราพยายามต่อยคืนไม่โดนไหนครับพาไปทัวร์แล้วก็เททิ้งครับโพย่าเวสุวรรณลุกขึ้นมาเตะเขาหลบได้หมัดซ้ายลำตัวมาอีกแล้วลำบวกเข้าใบหน้าโอ้ยใครจะไปคาดคิดโอ้หลับเลยครับฮิรันม้วนแผ่นดินครับสอกกลับโอ้หลับเลยครับเวสุวรรณโอ้โหสวยงามมากครับจังหวะสอกกลับของโพย่าจากอิหร่านครับแม่ไม่ธรรมดาจริงครับคนนี้จังหวะต่อยหมัดตัดลำตัวแล้วก็ปิดจ็อบด้วยสอกกลับครับอีรันม้วนแผ่นดินโอ้ดูครับที่ว่าอึดๆที่ว่าทนๆครับอย่างเวสสุวรรณนี่ยังหล่นเลยนะครับโอ้โหแกล้งทั่วแผ่นนี่ครับภาพช้าจังหวะนับแรกนะครับโอ้ลำตัวเข้าลิ้นปี่แล้วขวาขึ้นบนครับหล่นไปก่อน1นับนะครับเวสุวรรณพอเจริญแพทย์โอ้จริงๆนี่จุกตั้งแต่โดนท้องนะครับมาโดนหน้าอีกทีครับโอ้นับแรกนี่คิดว่าจะไม่ลุกแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้จังหวะฮิรันม้วนแผ่นดินครับสอกกลับครับโอ้ดูครับหลับคาเชือกไปเลยครับเวสุวรรณดูอีกมุมนึงครับนี่ครับโอ้โหเรียงเข้าไปครับค่อยๆลูดเชือกไปครับนี่แย่แย็บแล้วก็ผู้หมดจดมากครับลูกนี้โอ้เป็นช็อตแห่งปีก็ว่าได้ครับดูครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหนี่แหละครับพิษสงของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับที่เวทีไทยไฟต์ของเราเนี่ยอนุรักษ์เอาไว้ครับแล้วดูครับความสะใจครับของโพย่าจากอิหร่านจำชื่อดีไว้เลยนะครับโพย่าจากอิหร่านครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบคัดเชือกพิกัด69 กิโลกรัม